เพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมครับเจอกับเสมือนเทพปอเพชรศิริคู่มวยต่างศึกต่างสายต่างเวทีนะครับชกเป็นคู่ที่2ของศึกเพชรยินดีเงินล้านประจำวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2561โดยผลงานณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับยอด2,15,700นะครับเพชรอนุวัฒน์ลดน้ำหนักไม่ลงนะครับยังค้างตึงอยู่ประมาณ3ขีดครับแต่ว่าเต็มที่แล้วนะครับแหมใครๆก็เลยมองไปที่เสมือนเทพครับซึ่งมาน้ำหนักสบายๆครับคนหนึ่งลดเยอะฟื้นไม่ทันมองอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวติดตามดูครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมองผิดมองถูกโอ้โหเตะขวาสูงครับเพชรอนุวัฒน์กำลังสดเลยนะครับชนะเพชรไทยแลนด์ยอดมวยพลรัฐมาที่รังสิตแล้วก็มาชนะเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 ครับส่วนเสมือนเทพปอเพชรศิรินี่แพ้เฮอร์คิวลิสมา2ไฟติดเลยนะครับทั้งที่ราชดำเนินแล้วก็ลุมพินีครับแล้วก็มาชนะมาลัยทองชอเรืองรำแล้วก็มาชนะชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ตีเข่าขวาครับเสมือนเทพเสียบขวามาครับเพชรอนุวัฒน์เพชรอนุวัฒน์เสียบขวาครับเจอขวาโต้ครับเอาละครับเข่าแลกเข่านะครับปล่อยตัวมาในยกนี้นี่เอ้าเสมือนเทพได้เปรียบนะครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาครับเสมือนเทพขวางแทงทรงมวยใกล้เคียงครับแล้วก็รูปร่างใกล้เคียงกันมากครับอยู่ที่พละกำลังครับนี่ครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับสับศอกขวาครับเสมือนเทพเสียบซ้ายมาครับเจอซ้ายโต้จากเพชรอนุวัฒน์เอาล่ะครับเข่าแลกเข่าครับศอกขวาไม่โดนครับมีแกว่งๆนะครับเพชรอนุวัฒน์ถีบซ้ายเจอแข้งซ้ายสับศอกขวาครับหมัดขวาครับคือเป็นต่อมาทุกยกนะครับเสมือนเทพแต่เพชรอนุวัฒน์ก็สู้ได้ดีครับเสียบขวาไปเสียบซ้ายไปเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายโต้ครับหมดยกครับหมดยกที่3ครับมันหยดติ๋งเลยครับมวยคู่นี้ครับเนี่ยคนไทยเยอะนะครับคนไทยนี่เก็บได้ล้าน6เลยนะครับเฉพาะคนไทยนะครับต่างชาติอีก4,000,000กว่าครับก็รวมเป็น2ล้านได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องมวยชกกันสนุกพลิกไปพลิกมาครับก็ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ดาวรุ่งของราชดำเนินนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการจัดสถาปนาราชดำเนินในปี61ด้วยนะครับเสียบซ้ายมาเสียบขวาคืนครับยกนี้ครับเสมือนเทพยังเป็นต่ออยู่ประมาณ 3-4-1 เลยนะครับแทงซ้ายไปเอาเทไม่ไปครับแข้งนี่ไม่โดนครับไม่เดินแล้วนะครับทางด้านของเจ้าเสมือนเทพร้อนดักครับแทงเข่าซ้ายครับเจอขวาของเพชรอนุวัฒน์กลางอากาศนี่ไหลไปประมาณสัก15ช่วงตัวนะครับฮึดขึ้นมานะครับอุดเสียบขวาครับเพชรอนุวัฒน์เสมือนเทพโหนตีขวาไปฮึดขึ้นมานะครับทีมงานนี่บอกให้เดินนะครับเอาละครับข่าวแรกข่าวครับเพชรอนุวัฒน์กัดฟันนะครับนี่ครับมันต้องชนะใจตัวเองก่อนเหมือนนึกถึงตอนตัวเองตอนเหนื่อยไหมครับตอนเหนื่อยคือแบบแม่จะเอาต่อจะซ้อมต่ออีกไหมจะซ้อมต่ออีกไหมไอ้ตรงนั้นแหละนะครับบางคนนี่ยอมครับไม่เอาแล้วครับเหนื่อยก็หยุดครับแต่ถ้าเกิดคนที่เหนื่อยแล้วแม่อีกนิดนึงเนี่ยครับเขาชนะใจตัวเองครับพยายามเด้งตีสู้ครับเพชรอนุวัฒน์เอาเสียบข่าวขวามาครับเสมือนเทพก็พยายามนะครับพยายามเสียบโต้ตลอดเพื่อกลบเสียงเชียร์ท่านรองทั้งหลายครับแทงข่าวขวาครับเอ้าแหมลูกล้มนี่มันแต้มใหญ่เลยนะครับมวยทุกวันนี้นี่เตะซ้ายไปอ้าวโครงเพลงเหมือนกันนะครับเอาสับศอกขวาครับเสมือนเทพเพชรอนุวัฒน์ก็โต้ตลอดครับแทงเข่าขวาครับเพชรอนุวัฒน์ขวางแทงซ้ายครับเพชรอนุวัฒน์ตีเข่าขวาแทงขวามาครับเสมือนเทพเสียบขวาไปครับเพชรอนุวัฒน์เสมือนเทพมาขวาซ้ายซ้ายโต้ศอกซ้ายเสียบขวามาครับไม่ใช่ภาพสโลนะครับคือต่างคนก็ต่างแบบน้ํามันใกล้จะเกลี้ยงถังแล้วครับโชว์กันสนุกมากครับดูฮะข่าวแรกข่าวครับเตะซ้ายกวาดโอ้ดูครับแทงเข่าซ้ายเจอข่าวซ้ายโต้ครับเสียบซ้ายมาเจอขวาไปถีบขวาไว้ดักแทงซ้ายครับเสมือนเทพโยนข่าวซ้ายครับนี่ราคานี้เริ่มตื้นขึ้นมาแล้วครับราคาแค่ยันเสมอน้ำเงินอยู่นะฮะถีบขวาครับเอาเตะขวาไม่โดนครับหมดยกครับโอ้โหยกนี้ทำได้ดีเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่กลางยก4เป็นต้นมาครับเพชรอนุวัฒน์ดีขึ้นมาเยอะนะครับก็มีโบกแดงโบกน้ำเงินนะครับสุดท้ายก่อนปล่อยตัวนี่19ครับอยู่ที่เพชรอนุวัฒน์ครับพลิกกลับมาต่อครับ
ตีเข่าขวามาครับเอาโอ้ยเสียบขวาสูงเลยทีเดียวครับเพชรอนุวัฒน์กรรมการแยกมาโบกให้เดินแล้วครับกองเชียร์ของเสมือนเทพโอ้ลูกนี้ครับเสียหายเลยครับเสียหายเลยครับโอ้แล้วต่อกันต่อเข้ามาตลอดครับเสมือนเทพคือท่านรองนี่โอ้โหเฮกันลั่นเลยนะครับโอ้กลายเป็นอาวุธไม่มีน้ำหนักครับตีเข่าขวาไปหันไปชำเลืองมองเวลาครับเสมือนเทพครับสับศอกขวาแม่มาราชดำเนินทีไรนี่แพ้มากกว่าชนะนะครับเตะขวาไม่โดนครับเจอเสียบซ้ายของเพชรอนุวัฒน์โอ้เริ่มไปกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์เตะขวาไม่เข้าอีกครับเตะขวาไม่โดนครับเอาเจอแข้งขวาของเพชรอนุวัฒน์เสียบซ้ายมาครับเนี่ยครับฟื้นไม่ฟื้นเห็นกันแล้วนะครับหมดยกสุดท้ายครับฟื้นไม่ฟื้นนี่เห็นกันแล้วนะครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลนะครับรวบรวมคะแนนและชูมือมาที่เพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมนะครับโอ้โหได้อัดฉีดสร้อยเส้นโตไป2เส้นครับเส้นละ1บาทครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับพลิกเอาชนะเสมือนเทพปอเพชรสิริถึงเงินทีเดียว